าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13 นาฬิกา 6 นาทีสนธิรัตน์แถลงเปิดศูนย์ประสานงาน PM 2.5 เสนอกำแพงต้นไม้ช่วยดับฝุ่นพร้อมผลักดันที่ประชุมปรับลดอัตราค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองรถยนต์13นาฬิกา18นาทีเพื่อไทยได้ทีขยมดักหลังแฮชแท็กรัฐบาลแห่งสวยขึ้นอันดับ1จี้นายกรัฐมนตรีต้องฟังต้องเร่งแก้ปัญหาเย้ยคนดีชอบแก้ไขอย่ามองทุกเรื่องเป็นการเมือง13นาฬิกา39นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาแจ้งวัฒนะล่าสุด 13:55 น.ตำรวจภูธรภาค1จับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่3คดีรวบผู้ต้องหา4คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 1,192,000 เมตรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up